รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำตอนนี้ก็ถูกท็อกกระเทยนะครับแล้ววันนี้น้องๆที่อยู่ในสตูดิโอของเรานะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการเจนนี่กับปิงปองนะคะไม่สบายพร้อมกันนะคะด้วยโรคที่สามารถไปติดต่อคนอื่นๆได้ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้มีอีกหนึ่งคนซึ่งจะมาช่วยเราจัดการเราก็เทวันนี้นะคะแล้วก็ได้มาขอเสนอสนองกับแขกรับเชิญเราด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นบอกไปอย่างจริงว่าเทปนี้จะได้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะต้อนรับพิธีกรรับเชิญของเรานะคะสไปร์บาร์บามีหกล้มหกล้มสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยได้ค่ะเอาเถอะไปนั่งกับน้องๆเหรอคะเอาตรงนี้ก็พอตรงนี้ก็พอโอเคค่ะสบายดีนะสบายดีเจ้าขอบคุณมากรู้ว่าเป็นงานฉุกเฉินแต่ก็ยินดีอยู่แล้วยินดียิ่งเราแขกแต๋วมาเยือนค่ะแขกแต๋วจริงค่ะเป็นช่วงนี้งานการยุ่งเหยิงไหมเธอก็ยุ่งค่ะช่วงนี้ก็มีถ่ายละครอยู่1เรื่องก็กำลังจะเปิดกล้องอีก1เรื่องอันนี้ช่วงนี้พักๆไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่เนี่ยงานเยอะก็น่าจะมีเรื่องราวในชีวิตเยอะมีเรื่องราวอยู่แล้วตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงของวันก่อนค่ะวันก่อนก็คือหลังจากที่มาอยู่แบงคอกซีรีส์แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเช่าบ้านอยู่นะโครงการหมู่บ้านหลังหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านที่ป๊อปปูล่ามากๆเป็นคนดังอยู่เยอะแต่ยังไม่ค่อยได้เจอใครก็คิดว่ามันจะไม่ได้มีงานหมู่บ้านเนาะที่เรามานั่งเจอกันอะไรเงี้ยอ่ะปุ๊บวันนั้นดิฉันนัดชายมาแบบเฮ้ยชิลกันที่บ้านแฮปปี้กันเสร็จปุ๊บก็ลงไปส่งผู้ชายข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยด้วยคอสตูมของเราที่เป็นสายเดี่ยวสตัดรูปเป็นชุดที่แบบว่าเฮ้ยเอาไว้ให้ผู้ชายดูแล้วอ๋อกรรอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่ชุดนั้นลงไปส่งผู้ชายเขาไปแล้วผู้ชายเขากรรผู้ชายก็โอ้ตัวไรหนุ่มใต้หนุ่มใต้เขาว่าใจแข็งเราก็เลยไปส่งผู้ชายในชุดนั้นเลยปุ๊บภาพของการหันไปข้างๆตาเห็นเด็กน้อยในสายตาเราเด็กน้อยอุ๊ยเด็กน้อยที่ไหนขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านผมสั้นเราคิดว่านู่นนี่ก็ไม่สนใจก็ล่ำราผู้ชายนู่นนี่ผู้ชายก็เด็กก็คงจะไม่เข้าใจเด็กก็อะไรงงๆอันนี้มาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเด็กกลับมาเราก็อ้าวพลอยหอวังแม่อยู่หลังนี้เหรอเหมือนด้วยแล้วก็คิดว่าเด็กแล้วก็กลับมาแล้วก็โอ้ยอยู่หลังนี้แหละแล้วก็นี่พูดอะไรอย่างเงี้ยไปอะไรอะไรไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเฮ้ยไปไงวะกันแล้วก็อย่าพอก็เอาละอย่าพอก็จะนั่งงี้แล้วแบบเป็นความแล้วกันเคยกันร้อยวันพันปีอ่ะกิจกรรมอื่นๆนะปั่นจักรยานในหมู่บ้านทำนู่นนี่นั่นไม่ได้เจอใช่มาเจอตอนที่ส่งชาตินี่ก็คือความสวยของทำมิ้งกระเทยนะคะในวันก่อนค่ะวันก่อนค่ะโอ้ยตายแล้วยังไงคะยายตอนนั่งไม่รู้สึกเลยแต่พอเดินแล้วเหมือนเธอจะไปแข่งประกวดลีลาศเหมือนกันเนาะอยู่แล้วเราเขาเรียกว่าการแต่งตัว
ให้เข้ากับแขกรับเชิญนั่นเองถูกต้องแต่ไม่เข้ากับรายการและพิธีกรหลักเลยไม่เข้ากับยายด้วยเดี๋ยวฉันผิดเหรอเนี่ยฉันผิดใช่ไหมไม่ผิดค่ะตอนแรกไม่ได้เตรียมชุดนี้มาถูกไหมไม่เตรียมชุดนี้เป็นชุดแบบง่ายๆให้ดูแบบว่าอีโคแต่ปรากฏเป็นเห็นแขกรับเชิญคนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขามันวิบับวิบับวิบับเหลือเกินเราก็เลยว่าต้องเจอกันสักหน่อยก็เรียกว่าต้องฆ่าฆ่าได้ฆ่าแต่ก็ฆ่าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเธอสวยเหลือเกินอันนั้นให้เกียรติในฐานะที่สนิทสนมกันมานมนานเกริ่นในความดีความงามคุณงามความดีของเขาจากนิดเขาเป็นนักแสดงมากฝีมือเป็นสาวลูกครึ่งตายเรียกเขาลงมาจากกระไดเลยดีกว่าได้เลยค่ะพบกับคุณแจ็คกี้ชาคารีนมิชค่ะทางนี้ทางนี้กลัวจะไม่ตลกค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเมื่อกี้ตอนสไปเขาเรียกชื่อเธอทำท่าอะไรนะเมื่อกี้อะไรอ่ะตอนเขาเรียกชื่อเธอแจ็คกี้ชาเคอรีนไม่ก็ฉันมองจากข้างล่างนะฉันมองจากอันนี้ถือนี่ไว้แล้วนี่อุ้มนี่ไว้เทพีเหรอเทพีเสรีภาพยังไม่เคยแวะมาเชียร์กันเราเพราะฉะนั้นเรื่องคุยมันเยอะแยะมากมายแน่นอนได้เพราะฉะนั้นนั่งเลยดีกว่านะได้ค่ะสองคนนี้นี่เธอไปเริ่มสนิทกันยังไงนะอยากถามว่าทำไมพิธีกรต้องเป็นคนนี้ก่อนสนิทก่อนไปไงไม่อยากสนิทกันแต่มันมีแค่นี้มันเป็นเศษๆที่คัดกันมาคือจริงๆเราสองคนเนี่ยสนิทกันได้เพราะว่าคุณน้ำตาลพิจักขนาคือว่านางไปเล่นหนังด้วยกันเล่นส้มปล่อยใช่ส่วนดิฉันก็คือสนิทกับใหญ่น้ำตาลอยู่แล้วก็เลยโอเคนางก็ได้พาเรามาเจอกันแล้วก็เลยสนิทกันมาเป็นสามสาวเหนืออ๋อแล้วตอนนี้ยังสนิทกับเราอยู่ไหมก็คิดว่าน่าจะเพราะเราก็ทักไปหาเขาบ่อยแต่เขาไม่ค่อยตอบอ๋อเป็นโลกอะไรไม่รู้ไลน์ไม่ตอบชาวบ้านคืออยากรู้เหมือนกันว่าอยากจะบอกน้ำตาลว่าไลน์เป็นอุปกรณ์มีไว้สื่อสารถ้าเกิดไม่อยากตอบไลน์ลบแอคนะไม่ต้องมีไว้สิ่งที่มันจะอยู่ในบทสนทนาของเราคืออะไรบ้างผู้ชายใช่เกือบทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องผู้ชายพูดถึงผู้ชายบ่อยๆถือว่ามันยังไม่เป็นตัวเป็นตนมันยังไม่ตายแล้วกินเลยค่ะนี่ไงฉันก็เลยคิดอยู่ว่าทำไมเอายายสไปมาเนี่ยคือคนที่รู้ลึกรู้จริงรู้ในสิ่งที่คุณไม่ควรรู้มาก่อนเนี่ยคือคนนี้แล้วบางอย่างออกสื่อไม่ได้เราพูดไปก่อนเดี๋ยวเราตัดจริงเราตัดไม่ได้ไม่ได้ตัดจริงนะคะตัดออกค่ะจะตัดให้ละมุนละม่อมที่สุดโอเคก็คือไม่ลงตัวยายคือมันพูดยากอะยายไม่รู้อะยายทำไมมันไม่มีสักทีวะแม่หนูวิเคราะห์ซิในฐานะที่แม่รู้ชีวิตหนูดีที่สุดเลือกเยอะเหรอไม่รู้แต่ว่านางก็มีผู้ชายแบบว่าให้แบบกระชุมกระชูนหัวใจเรื่อยๆมันก็มีอยู่มันก็มีเกียรติที่ฉันมานั่งตรงนี้มาแล้วรู้หมดกูหกเลยไม่ได้เลยเนี่ยตอบแบบตอบภาพไม่ได้เลยอ่ะใช่มันก็มีล่าสุดก็คือชวนกันไปมูอยู่แล้วไอ้โทปแม่ลักษมีคือบางทีน่ะเลฟที่เราเอาไปนำไปบรีฟพระแม่ก็ต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าถึงได้แล้วมันน่าจะเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่แบบว่าน้องบางทีเราเอาแบบโอ้โหแบบมันเกินตัวไปแล้วก็พ่อแม่เขาจะแบบว่าสภาพก็จะบอกกับเราแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะคิดในใจแบบฮะโอ้เข้าใจแต่เพื่อนอ่ะเขาช่วยทุกอย่างจริงๆนะยายนี่ก็ช่วยทุกอย่างยายน้ำตาลก็ช่วยเพราะว่ายายน้ำตาลอ่ะเขาเล่นละครกับยายเกศไงนางก็วีดีโอเขามาทุกวันเฮ้ยไม่ไกลกูทำงานอย่างอื่นละมั้งกูวีดีโอเขาทุกวันแล้วก็เธอดูพี่ชายสิเธอวันนี้พี่ชายถอดเสื้อจ้าอย่างเงี้ยหรอกอ่ะเธอดูสิอุ้ยอุ้ยวันนี้ยายเกศบู๊จ้าเงี้ยเธอวันนี้พี่ชายเหนื่อยมากเลยให้กำลังใจหน่อยเงี้ยนอกปะคือโทรศัพท์ยายเกศแทบไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ยายน้ำตาลแต่เวลาเพื่อนโทรไปอ่ะไม่รับนะใช่แต่ว่าดิวผู้ชายช้ำผู้ชายเขารู้ไหมแล้วตัวผู้ชายเขารู้ไหมว่าเขาได้อยู่ในบทสนทนากับเราด้วยไหม
อยู่นางก็อยู่ตลอดเวลานะว่าแจ็คกี้ทำอะไรจ้าหนูก็ว่างี้กูไม่ได้มีเรื่องพูดกับเขาเยอะที่ต้องบอกน้ำตาลเหมือนกันใช่ใช่บางทีก็ร้องเพลงให้ฟังบ้างก็ให้กำลังใจบ้างอะไรเงี้ยเพราะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะบางทีอย่างน้ำตาลเขาเป็นคนเขาก็ไม่ค่อยดีนะอย่างเนี้ยเขาก็แบบว่าเขาแบบเอ้ยเธอเนี่ยวันนี้พี่ชายเหนื่อยมากเหนื่อยมากพี่เธอให้กำลังใจพี่ชายหน่อยนางก็ให้สัมภูชว่าโอ้พี่โชคดีมีชายโชคชัยมีวัวนะจ๊ะช่วยสู้ๆนะคุณพี่มึงคุยกันไปก่อนนะแล้วโทรศัพท์ฉันวางไว้กับยายเกศฉันกับยายเกศก็มองหน้ากันไงว่าคุยอะไรเอ่ยถึงเจือนนะและอีนี่ก็ไปไหนก็ไม่รู้เป็นชั่วโมงอ่ะก็เป็นผู้สานผ่านเพื่อนให้เพื่อนได้คุยกับพูจนเราก็มองหน้ากันแล้วก็คุยกันว่าวางไหมเราลองวางๆกันไหมอะไรเงี้ยเป็นแนวนี้เป็นตัวติดกันตลอดเอ็นดูเนาะนี่น้ำตาลที่เขาเป็นเพี้ยนมาแต่ไหนแต่ไรหรอนี่คิดว่าน่าจะหลังๆนะนี่คิดว่าน่าจะตั้งแต่มาเจอพวกเรานางก็ดูไม่ค่อยปกติใช่ก่อนหน้านี้นางก็จะมีความเป็นนางยิ้วนางเอกของนางอยู่ใช่แต่ว่าอะไรก็ตามถ้าพี่ไผ่แฮปปี้เราก็แฮปปี้ใช่ไผ่ประทิดนี่คือสมัยเด็กๆเขาคือที่สุดในใจในใจฉันตอนนี้ก็ที่สุดยังดีเลยเนาะมันคนอ่านน้ำมาละ80ครั้งสะอาดสะอ้านหล่อพูดแล้วก็ขอเมาอีกสักนิดนึงได้ป่ะอีน้ำตาลมันไม่มาแล้วก็เผามันเยอะหน่อยแล้วกันเนาะอ่ะก็คือว่าฉันเนี่ยก็เข้าใจว่าเราสองคนอ่ะคบกันกับยายน้ำตาลแล้วโทรหากันทุกวันแล้วก็แบบมีแบบนัดออกไปข้างนอกแบบ3วันครั้งคือก่อนหน้านี้คือบ่อยมากตอนนี้ยังดีที่นางมีละครเล่นนึกออกป่ะคือบ่อยจนเรารู้สึกว่าเราเกรงใจในส่วนของแฟนนางอ่ะเราก็แบบว่าอุ๊ยยังไงดีพี่ไผ่จะโอเคป่ะวะกับการมาเจอเราบ่อยขนาดนี้เราก็เลยแบบว่าคุยกับพี่ไผ่อาหารประเภทไหนที่พี่ไผ่จะรู้สึกโอเคแล้วมากินกับเราได้รู้สึกว่าต้องเริ่มพาแฟนเพื่อนมาอยู่กับเราละเป็นในส่วนของชาบูแล้วก็โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เรากินชาบูเลยปิ้งย่างผักก็ไปกินชาบูชาบูเสร็จปุ๊บความเพื่อนติดลมเพื่อนก็ไม่อยากกลับบ้านอินตันแม่อยากไปด้วยอยากไปต่อแล้วก็อุ้ยจับมือกันยังไงดีอ่ะอ๋อวันนั้นยังจะไปมาไม่ถึงจะรถติดอยู่แล้วก็วิ่งเยี่ยน้ำตาลก็อยากไปเจอเยี่ยสไปทำไงดีแล้วก็เธอแต่แฟนยังไงล่ะแฟนน่ะรู้ป่ะขอบมาด้วยแล้วขอบมาด้วยแล้วเธอก็ต้องกลับกับแฟนมั้ยอ่ะยายไผ่น้ำตาลก็พยายามไปเจรจากับยายไผ่ยายไผ่ก็เดินมาทำหน้าดุใส่ฉันแล้วพูดประมาณว่ากี่ชั่วโมงนี่ก็พี่ไผ่เอาพี่ไผ่สะดวกเลยพี่ไผ่รู้สึกว่าพี่ไผ่แฮปปี้ที่กี่ชั่วโมงชั่วโมงนึง2ชั่วโมงตามนั้นได้เลยพี่ไผ่คือ30นาทีก็ได้อ่ะเอาให้อีน้ำตาลไม่ได้เจอกับพี่สไปแล้วก็มารับกลับเลยก็ได้คือหนูแฮปปี้หมดเลยตอนนั้นน่ะประมาณ 20:00 นหนูสัก 20:00 นได้มั้ยนี่บอกสัก 20:00 นได้มั้ยไม่ได้อุ๊ยใจแป้วละตอนนั้นใจแป้วละเอาละกูเอาละกูไม่ได้คบกับน้ำตาลต่อละชีวิตจบละเพื่อนมีแค่นี้แฟนมันน่าตึงแฟนมันมาตึงใส่ด้วยอ่ะแล้วสักกี่โมงดีอ่ะพี่ก็น่าเริ่มเสียสักกี่โมงดีอ่ะพี่สัก 20:00 นไหวมั้ยน้องสัก 20:00 นไหวมั้ยน้องพอดีพี่จะกลับไปเล่นเกมพี่ใหญ่น้ำตาลมันอยู่กับเพื่อนฉันก็คิดในใจอ้าวปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระยะสั้นหรออยู่ที่ระยะยาวหรอได้ได้กันนานพี่ใหญ่อยากจะให้มารับกี่โมงดีพี่ว่าสัก 20:00 นเที่ยงคืนไปเลยพี่อยากเล่นเกมยาวๆสัก5ชั่วโมงนี่แหละตอนแรกน้ำตาลก็เข้าใจว่าหัวห่วงคุณแฟนก็แบบว่าอยากเล่นเกมอยากมีเวลาเหมือนกันนี่ก็เลยรู้สึกสบายใจหลังจากนั้นก็ปลดล็อกนั่นแหละจบละสบายใจขึ้นมาหน่อยได้พูดละแสดงว่าน้ำตาลนี่ก็มีความคิดไปเองประมาณหนึ่งเนาะคงจะว่าแหละเพราะคงอยากอยู่กับฉันนานๆเพราะคงอยากตัวติดกับฉันเปล่าเลยไม่ไปสัมภาษณ์ทางนู้นออกไปเลยใช่ก็เป็นความสุขของแฟนเพื่อนโอ้ใช่เราก็สปอร์ตทุกอย่างเลยดีจะตาชุดนี้ยังไลฟ์อยู่ไหมก็มีไลฟ์บ้างแต่ก็น้อยลงแต่หลังๆก็เริ่มกลับมาไลฟ์ละแล้วน้องบองทำไมถึงแบบทำไมเราถึงแตกหักกับเขาไปแล้วอะคือเราก็รักของเรามาเป็นปีๆเนาะสุดท้ายมันก็ต้องมีแบบต้องมีจังหวะที่จะต้องเลิกรากันไปมันเริ่มจากอะไรที่จุดแตกหักจุดแตกร้าวของแจ็คกี้กับน้องบองความสัมพันธ์นี้อะคือเราไลฟ์และเราเกิดมาพร้อมกันแจ็คกี้ชาคาลินและเยบองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยฉันขอเคลมนะนางไม่ได้ชื่อเยบองด้วยซ้ำนางชื่อปีเตอร์เอ็ดเวิร์ดอะไรก็ไม่รู้เหอะฉันนี่เป็นคนแต่งเป็นคนตั้งชื่อยายบองเพราะว่าฉันเห็นว่ามันเป็นกระบองเพชรฉันก็เอาเป็นยายบองละกันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นฉันก็รับงานแล้วก็เอานางไปด้วยตลอดก็รับงานคู่เนาะเรามันคือนิวจิ๋วเรามันคือโฟร์โมดเราต้องไปด้วยกันอยู่ๆวันหนึ่ง
ฉันเปิดไอจีถ่ายไปฉันเจอยายบองเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวอันนี้เหมือนพูดโมแบบโกหกเธอหรือเปล่าแต่นี่ฉันกำลังพูดเรื่องจริงอยู่ยายบองรับพรีเซนเตอร์เดี่ยวและเป็นพรีเซนเตอร์โรงพยาบาลปลูกผมหย่ำหน้ามากนะนี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่หรอนี่มันไม่ใช่หรอโกรธไหมตอนนั้นโกรธมากโกรธมากเราก็เลยทำการคุยกับทีมของเราว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะต้องตัดขาดแล้วเลยได้ทำการทาตัวเองเป็นสีเขียวและก่อกำเนิดเป็นน้องบองทำให้คนได้รู้ว่าฉันก็เป็นบองได้เหมือนกันและฉันเป็นบองฉันไม่ต้องมีบองหรอกฉันไม่ต้องเป็นบองฉันสามารถรับงานของฉันเองได้และฉันก็เป็นบองเองได้อยู่ที่ลูกค้าอยากจะเลือกสัตว์ตรงเมื่อกี้จุดเริ่มเพ้อเจ้อมันเริ่มตรงไหนเราก็ตีโพยตีพายเพ้อเจ้อไปงั้นแหละให้มันดูมีเรื่องมีราวหนูกูต้องการให้มันตอบอันนี้แหละเอาล่ะในหนึ่งเบรกมาสักครู่นี้เนาะไม่มีสาระเลยอย่าเรียกว่าไม่มีสาระเขาเรียกว่าไม่มีความจริงเลยด้วยเหมือนเป็นประโยคอินพไวเหมือนนี่คือรายการComedy Islandอันไหนคือความจริงอันไหนคือความจริงความจริงทุกอย่างที่พูดไปเป็นความจริงหมดเลยแต่แค่ว่าเป็นความจริงที่มาจากคนเผลอจ้ะมันก็จอยเนาะแต่ที่คนรอบข้างของแจ็คกี้นี่ก็สนุกสนานเยอะแยะไอ้อย่างเธอก็เป็นคนหนึ่งน้ำตาลก็เป็นคนหนึ่งยังมีคนอื่นอีกยังมีอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวอ่ะปิดเบรกค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วงหน้ายังมีอีกเรื่องราวอีกเยอะมากมายของยายคนนี้แจ็คกี้ชาคลีมิลช์วีรกรรมของแม่บุตรแม่ทำสวนจ้างช่างเพื่อให้มีคนปีนด้วยกันแม่ฉันก็คือนั่งอยู่บนกิ่งแล้วก็ชี้ไงบัดใจเนี่ยมันจะไปหยักกิ่งนี้ต่างๆกันมากมายและที่เราเห็นก็คือเขาสมัครกับคุณแม่เสมอเรื่องราวของคุณแม่คือดราม่ามากค่ะคุณผู้ชมคะข่าวผู้หญิงคนนี้อะไรโดนเพื่อนที่โรงเรียนแบนเพราะแม่เหรอเพราะแม่ทำสวนใช่หรือไม่ครับแม่ฉันเดินเพื่อนที่โรงเรียนอะไรนะชื่อเขียนว่าตลาดไปตลาดโดนสมัยโรงเรียนถูกเพื่อนแบนเพราะแม่ทำสวนคนละอันมันคนละหัวข้อโอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยสมัยอยู่โรงเรียนโดนเพื่อนแบนเพราะแม่อันนี้จบเรื่องนึงแล้วมาแล้วมีขีดอ่ะแม่ทำสวนรีโนเวทใหม่ทุกครั้งนี่เรื่องนึงไม่เห็นขีดนะขอโทษค่ะขีดเล็กไปนะโบสโอเคแล้วสรุปว่าแม่ทำส่วนอะไรเพื่อนถึงแบนไม่ใช่คนละเรื่องกันงงไปหมดเลยเนี่ยแล้วเพื่อนแบนทำไมอ่ะอ่ะเราเพื่อนแบนเพื่อนแบนเพราะแม่เฉยเพื่อนแบนก่อนคือว่าหน้าโรงเรียนเนี่ยเป็นตลาดนัดแล้วรั้วตลาดกับรั้วโรงเรียนห่างกันไม่ถึงเนี่ยเนี่ยห่างกันไม่ถึงตรงเนี้ย5-9-19แล้วมันทำไมแต่แม่ไม่ให้ออกนอกโรงเรียนเอ้าแม่บอกว่าสิ้นสุดเขตรั้วโรงเรียนที่ไหนเธอต้องอยู่ที่นั่นห้ามออกนอกโรงเรียนค่ะเราก็เลยต้องฝากเพื่อนซื้อเครปบ้างลูกชิ้นบ้างเพราะเราก็อยากกินอีเพื่อนก็น่าจะคิดว่าเราโกหกไม่ขี้เกียจเดินแล้วมาอ้างแม่เพื่อนก็เลยวีนแบนวีนเลยแล้วก็บอกว่าหลับนี่นะถ้าใครอยากกินก็ไปซื้อคนเดียวเต้าก็ต้องมาซื้อเหมืองหรอกอีนี่ก็แล้วเคยแอบออกไปแล้วแม่รู้ป่ะไม่เคยแอบเลยเพราะว่านี่ค่ะรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีแม่จะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นกิฟต์ดำทำไมอ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไปไหนแม่จะรู้หมดแม่เหมือนซ่อนตัวอยู่ในกิฟต์ดำนึกออกป่ะทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เลยวันนั้นรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนละก็เลยเดินออกไปนอกเนี่ยวันนี้เป็นวันที่วันนั้นคือเป็นวันที่ฝ่าฝืนกฎก็เลยเดินออกไปแล้วด้วยความที่แบบเราไม่เคยออกนอกโรงเรียนแล้วไม่ใช่เพื่อนแค่กลุ่มนี้ที่รู้นะคือทุกคนรู้หมดเลยว่าอีนี่ไม่ออกนอกโรงเรียนฉันก็ไปแล้วก็ล่าเริงอ่ะว้ายเครปน่ากินตลาดนอกโรงเรียนเป็นอย่างนี้เองโอ้ยตลาดมีลูกชุบด้วยอ่ะมีตื่นเต้นไปกับทุกแผงตื่นเต้นแล้วรอลูกชิ้นอยู่เพราะต้องต่อคิวแม่ฉันได้ยินเลยเสียงแบบดังมากชาคลีนตลาดเย็บกิฟต์แม่ฉันก็บอกว่ามาห้องแม่หนึ่งตัวแล้วแบบทุกค
นบอกว่าไม่ให้ออกมาใช่ไหมบอกว่าไม่ให้ออกมาใช่ไหมพยายามแปลให้ขอบคุณคุณรับด้วยเพื่อนทุกคนอ่ะแหวกเป็นสองทางอ่ะแล้วฉันน่ะที่อยู่แบบตรงร้านลูกชิ้นที่อยู่สุดทางนู้นน่ะเดินกลับมาหาแม่ฉันอ่ะแล้วแม่ฉันอ่ะเริ่มสาบตั้งแต่ตรงนั้นอ่ะแล้วเสียงดังมากอ่ะไปจนถึงลานจอดรถที่อยู่หลังโรงเรียนอีกทีอ่ะแล้วสาบทั้งทางแบบเหมือนไม่หายใจยายบุตรสเกลนางเยอะนะโอ้นางก็สาบแล้วเพื่อนทั้งโรงเรียนเขาได้ยินหมดเลยคุณครูวิชาพละที่กำลังยืดเส้นพวกนักบาสที่กำลังชูนลุงยามสงสารรู้หมดว่าโดนสาบลุงหลอกหน้ากันหน้านะคะหนีฝรั่งหน้านะทั้งโรงเรียนรู้จักเยบุตรรู้ว่าแม่อีแจ็กกี้สวกสกดุและทุกคนรู้ว่าห้ามให้อีนี่ออกนอกโรงเรียนอีตลอดไปตลอดไปแม้จะเกิดไฟไหม้ในโรงเรียนก็ตามก็ต้องให้ขังอีนี่ไว้ในโรงเรียนเดี๋ยวแม่อีฝรั่งมาดูเอาแม่อีฝรั่งจะมาดูเอาแล้วเพื่อนยังแบนอยู่ไหมเพราะว่านี้แม่เรามาแบบหลังจากนั้นความในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีหลังจากนั้นเพื่อนฉันทุกคนยินดีซื้อขนมไปมาล่ายินดีชาสมัยนั้นอยู่เชียงใหม่ชื่อชาประชาคลีนไงแจ็คกี้แจ็คกี้มันดูแบบดูสวยเกินไปเพื่อนไม่เรียกชาวันนี้ใครกินอย่างก่อนเห็นใจเห็นใจลูกชิ้นก่อนเนี่ยเอ็นดูเป็นเรื่องเป็นราวแต่อันนี้คราวนี้แม่ทำสวนของจริงอันนี้ชัวร์ละแม่ทำสวนเป็นสวนแบบ English หรอเป็น mix English garden หรอ and match ไหมไม่แมทเป็น mix แต่ไม่แมทเป็นแล้วแต่จิตศรัทธาแต่เป็นสิ่งที่ลูกไม่ใครเข้าใจแม่ทำสวนอะไรไม่ใครเข้าใจเลยเช่นลูกแม่อยากปลูกกระเจี๊ยบอุ๊ยชอบกินน้ำกระเจียบเขาจะมีอินสปิเรชันมาจากลูกเขารักลูกมาก อันนี้ต้องพูดนี้ลูกชอบกินน้ำกระเจียบแต่เขาด่าเขายังไงนะช้าไปเลยไม่ห่วงมันก่อนไม่ด่าใครเข้ามาจะยังไงแต่เขาทำไปเถอะมากนะรักลูกมากโรงเรียนยังไม่ให้ออกคิดดูแล้วกันเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงมีลูกสาวอยู่คนเดียวทุกคนนี้ก็ไม่ได้กระเจี๊ยบเออกระเจี๊ยบแม่จะทำน้ำกระเจี๊ยบให้ลูกกินแล้วแม่จะทำแยมกระเจี๊ยบให้ลูกด้วยแม่รู้สึกว่ากินที่อื่นเผื่อมันมีสารปลูกที่บ้านเลยดีกว่าคุณรู้หรือไม่คะต้นกระเจี๊ยบเนี่ยสูงแบบประมาณล้มถ้าแบบปลูกดีๆคือสูงประมาณล้มเลยบ้านทั้ง3ไร่3ไร่นะกระเจี๊ยบทั้งสวนปลูกอะไรขนาดนั้นน่ะกระเจี๊ยบอ่ะแล้วนี่ยังเป็นอย่างนี้ทุกอันถ้าเป็นอย่างนี้เพื่อนจะแบนนางเพราะแม่ทำสวนจริงกระเจี๊ยบ3ไร่แล้วก็ไม่ได้ว่าว่าอะไรที่มันเริ่มทำให้นางเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตหรือว่ามีความเสี่ยงอ่ะอันนี้จะเริ่มว่าเช่นมีการปีนหลังคาเกิดขึ้นคืออย่างคือก็ทิ้งขนตาใช่ฉันเหรอลองเนี่ยเอามือเอาแขนทับมือนางไว้ก่อนจะเล่าคือกระพือขนตาเล็กๆแล้วพี่อินอ่ะพี่มันยังไงเล่าคือหลังคาบ้านฉันเนี่ยมันเป็นทรงจั่วเนาะนางก็ทำรางน้ำติดกับหลังคาทรงจั่วเพื่อให้ใบไม้ไม่ไปติดขัดและน้ำเนี่ยลงแบบโฟลว์อะไรอย่างเงี้ยบ้านปลูกกอไผ่ชอบกินหน่อไม้เนาะอีไผ่ก็ปลิวมาโดนหลังคาบ้านฉันอันนี้ก็เข้าใจได้นางก็พยายามจะเอาจากตรงแบบรางน้ำออกนี่ก็บอกนางว่าจ้างไหมจ้างดีกว่าเพราะว่ามันเริ่มแบบไม่ปลอดภัยต่อชีวิตแล้วเพราะว่าแม่สูง150เนาะประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วก็บอกแม่สูง150นึกออกปะแล้วนางก็ปีนขึ้นไปแล้วมือนางไม่ถึงเนาะคนสูง150มือมันก็ไม่ได้ยาวนึกออกปะไม่ใช่แค่ตรงรางน้ำนะกลางหลังคาบ้านแล้วต้องการจะลงแต่เข้าใจคนสูง150เลยขามันสั้นไอตอนปีนไปอ่ะมันก้าวเงี้ยแต่ไอตอนปีนกลับอ่ะมันคือฟิลนี้มันคือต้องเอาขาควานหาบันไดแล้วเทน้ำหนักทั้งหมดแม่ฉันทำไม่ได้แม่ฉันติดอยู่บนหลังคา
เกือบ3ชั่วโมงแล้วนาทีฉุกเฉินนะโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะคนอะไรจะพกโทรศัพท์ขึ้นหลังคาเพื่อมาบาปบุญคุณโทษพี่สาวฉันเห็นขับผ่านร้านอาหารและจะซื้อกับข้าวไปให้แม่เลยไปเห็นว่าแม่ฉันน้องน้องช่วยหน้ากันแม่ลงบันไดเป็นโดติดอยู่บนหลังคาฉันท้อนายถามแม่ว่าทำไมไม่ตะโกนให้คนข้างบ้านเลยช่วยหน่อยสามไร่ไม่มีใครได้ยินหรอกย่อเหรอโอ้ไม่คือประเด็นคือบ้านหนูอะสามไร่ใช่ปะอีบ้านข้างๆ12ไร่แล้วบ้านมันอยู่ลูบดูใครไม่ใครคือไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ทั้งสองที่ไม่มีใครช่วยกันได้เลยท้อเป็นกรรมของแม่บุตรใช่เป็นดูจังเลยเนาะให้แม่จ้างช่างเถอะนางเคยจ้างช่างแล้วนางก็ไปปีนกับช่างไปปีนขึ้นไปปีนด้วยขึ้นไปปีนด้วยหรอเออคำถามคือฉันก็งงตะกะเราจ้างช่างเพื่อให้เราไม่ต้องทำแม่ฉันจ้างช่างเพื่อให้มีคนปีนด้วยกันแม่ฉันก็คือนั่งอยู่บนกิ่งแล้วก็ชี้เอากิ่งหั่นตอยบาดใจโอ้ยไอ้มันบาดใจแล้วก็เอามีดมานี่แม่ฉันเป็นฟิวมีดมาเนี่ยมันจะไปหยักกิ่งนี้โอ้ฉันเหนื่อยใจเนี่ยแล้วก็นี่แหละ FBI ประจำบ้านพี่สาวฉันก็เดินมาพร้อมโทรศัพท์แล้วก็แอบถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าหานี่ชาคีนแม่เธอปีนต้นไม้อีกแล้วแล้วก็ส่งรูปจึกๆๆนี่คือมีหน้าที่ในการวิดีโอคอลไปนางรู้นะไม่ใช่นางไม่รู้นางก็จะลงมาข้างล่างแล้วก็วิดีโอว่ายังไงลูกวันนี้แม่จ้างช้างปีนต้นไม้ปีนต้นไม้เลยแต่เราก็ต้องโปรเทค FBI ของเราเราก็บอกว่าปีนหรือเปล่าปีนกับเขาหรือเปล่าไม่ปีนลูกเสียบหัวเข่าอะไรนี่คือว่าสัญญานะว่าไม่ปีนอะไรเงี้ยหรือบางทีขอคุยกับช่างอะไรเงี้ยช่างก็จะประหลักประเลือกหน่อยเพราะก็คงไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกสนานตอนนี้เธอแบบพอหมดสัญญาเธอก็มีสิทธิ์ที่จะไปเล่นละครในช่องอื่นๆอย่างนี้ได้ไหมเราก็จะได้เจอกับพ่วงกับหลายๆแบบเออในช่วงหน้าเดี๋ยวแบบมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้เธอดีกว่าเล่นด้วยกัน3คนเลยได้เลยเพื่อจะได้เผื่อเอาไปใช้กับพ่วงกับบางท่านโอเคได้เลยแป๊บเดียวในทับกระเทยค่ะแต่นี่คือทับกระเทยกันละก่อนเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุในการที่พวกเราจะต้องแยกองค์ในครั้งนี้เหมือนกันค่ะจิ้งจกก็ด้วยค่ะฮะผ่านเนี่ยคือจิ้งจกเกิดในรอบที่แล้วเดี๋ยวเธอจะได้แบบออกไปเจอพ่วงกับอีกมากมายหลายหน้าหลายแนวและเทคนิคการกำกับหรือการให้เล่นมันก็จะมีความไม่เหมือนกันถูกไหมบางท่านอาจจะไม่มีบทมาให้เลยimprovise ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีไว้แต่ว่ามันก็จะมีแบบประเภท improvise อย่างที่จะไปบอกถูกต้องซึ่งแน่นอนว่ามันต้องไม่ธรรมดาเพราะนี่คือ short gap change เราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าจำลองสถานการณ์ว่าเราทั้ง3คนนี้เป็น girl group หรือเราเป็น boy band ก็ตามนะครับแต่ว่าเราคือ girl group ที่ยังไงหาเรากำลังจะแยกวงกันวันนี้เนี่ยเราจำลองด้านหลังเป็นการแถลงข่าวการแยกวงของเราทั้ง3คนใช่แต่ว่าเราจะมาให้แบบพูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นเราก็เลยกำหนดข้อแม้1ข้อกำหนดกฎขึ้นมา1อย่างว่าการแถลงข่าวบทสนทนาของเราเนี่ยค่ะเราจะต้องเรียงลำดับตัวอักษรในการขึ้นประโยคของเราเนี่ยจะกอไก่เป็นหอนกฮูกก็คือสมมติพี่กอไก่พี่จบประโยคหนูก็ต้องเริ่มด้วยขอไข่จนจบประโยคแต่ถ้ายากกว่านั้นเราจะเรียงคอร้องฮูกแล้วก็ย้อนขึ้นมายากไปหน่อยยังไม่ต้องมาไปกอถึงฮอตัวไหนเสียงจับนับเป็นอันเดียวไปเลยโอเคค่ะและนี่คือ
ท็อปกระเทยกันละก็ก็วันนี้ขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนมากๆนะคะที่มาในวันนี้เพราะว่าเรามีหลายเรื่องที่อยากจะชี้แจงแล้วก็เพื่อให้การสื่อสารที่มันออกไปจะได้ออกมาจากพวกเราแล้วก็จะได้ไม่ไปตีความกันเองค่ะขอประกาศเลิกวงค่ะฮะคือว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากลำบากมากเพราะเราสองคนเนี่ยจริงๆเรารักกันมากเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแยกจากกันเงินก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุในการที่พวกเราจะต้องแยกวงในครั้งนี้เหมือนกันครับจริงจบก็ด้วยค่ะเพราะคือฉันเนี่ยคือจริงจบชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเขาชื่อลีทุกคนเข้าใจว่าเขาตั้งตามลิซ่าแต่มันคือลิซ่าใช่ไหมว่าจริงจบ What เราไม่เคยรู้เลยว่าเราอยู่ร่วมวงกับลูกครึ่งคนจริงจบกันค่ะสอโซ่ด้วยซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆอะค่ะคือปกติเราเข้าใจว่าเขาเป็นลูกครึ่งคนละคาปิบาร่ามาตลอดแต่ว่าเขาเป็นลูกครึ่งคนกับจิ้งจกซึ่งมันเป็นสายพันธุ์ที่กลัวและรู้สึกว่าปรับไม่ได้ค่ะเด็กๆกลัวเด็กๆก็กลัวดิฉันด้วยค่ะด้วยความที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้ก่อนหน้านี้ที่เป็นลูกครึ่งจิ้งจกเอ่ยลูกครึ่งคาปิบาร่าเอ่ยจะต้องเก็บไว้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องราวที่เนี่ยพอบอกไปเพื่อนก็รับไม่ได้แต่พวกเราเคยถามเธอแล้วนะตั้งแต่ตอนเข้ามาเหมือนตอนบวชแล้วถามเธอมนุษย์โสสิปุริโสสิเธอก็ตอบว่าใช่เธอตอบพวกเรามาแล้วแล้วเราต้องมารู้ทีหลังอ่ะเราต้องเห็นไข่ของเธออ่ะคือตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเป็นลูกกระแป๋งเฉยๆแต่มันเป็นไข่อ่ะโถไม่รู้จะทำยังไงดีตาที่เห็นไปถ้ามันเป็นไข่เป็นฟองเหมือนที่เห็นกับจิ้งจกจะไม่ว่าเลยแต่นี่เป็นไข่เหมือนจิ้งจกแต่ติดที่ตัวอุบาทสุดๆเธอนั่นแหละที่เป็นจิ้งจก No No ไปหยิบมาโทษชักลีนนะมันคือความผิดของเธอทำไมเรื่องนี้เธอไม่รู้จักยอมรับบ้างเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยอะบ้ากันไปหมดแล้วก็เห็นอยู่ว่าไข่มันติดที่เธอเป็นคนมีไข่เป็นไข่จิ้งจกที่กระเทาะออกมาเป็นลูกจิ้งจกฉันจะเป็นจิ้งจกได้ยังไงประชาชนคือผู้ตัดสินเรื่องนี้ค่ะผู้คนที่ไหนเขาจะมาช่วยตัดสินใครก็จะอยากมาเห็นไข่จิ้งจกที่ติดอยู่กับตัวของเธอให้มันตัดสินกันเองนี่แหละฝีดาดลิงยังดีกว่าใช่จริงๆว่าไข่จิ้งจกมันติดอยู่ตามตัวใช่เพื่อนกันน่ะมันต้องรับกันได้เป็นอะไรมันก็ต้องรับกันได้มันจะอยู่ร่วมกันได้นี่คือเหตุผลที่สาวเองเนี่ยเก็บกดมันโดยตลอดฟังยังไงก็ไม่ขึ้นนี่ประเด็นตรงนี้มันคือเราเคยถามเธอแล้วแล้ววันจริงๆความจริงที่มันเปิดเผยมันแปลว่าจริงๆจริงจบมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องที่เธอทำลายความเชื่อใจของเราสองคนและแฟนคลับของเราไปหมดแล้วมีอะไรจะพูดอีกไหมล่ะที่ยังไม่ได้บอกน่ะพูดออกไปให้มันหมดกดเลยวันนี้นี่เด็กก็จะแยกวงกันแล้วจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างน้ำใจกันอีกอยู่ไปอ่ะฮะ
อยู่ไปก็มีแต่ครับแค้นใจอยู่ไปมันก็เข้ากันไม่ได้หรอกก็ไปเรื่องนี้ก็อยากจะให้พี่นักข่าวทุกคนเข้าใจตามนี้นะคะแล้วก็หวังว่าพี่ๆทุกคนรวมไปถึงแฟนคลับด้อมของเราซึ่งเชื่อเลยนะด้อมของพวกเราลองกองลองกองฮะลองกองหมายความว่าพวกเราชื่อว่าลองกองเราแฟนคลับของเราแฟนคลับของเราก็ได้ชื่อว่าชาวลองกองเราชอบกินด้วยแล้วก็โว้โว้เยี่ยมสำหรับอนาคตของพวกเราทั้ง3คนนะคะสำหรับตัวของขินนะคะขินก็คงจะเลือกที่จะทำงานในฐานะของนักร้องที่เสียงดีที่สุดในวงต่อไปค่ะใครนะที่เสียงดีที่สุดในวงฉันจ้ะแจ็คกี้ลองกองคือคนที่เสียงดีที่สุดในวงอุ้ยนักเก็ตปลามันเลยเกียร์ตามันเลยเกียร์ลาก็แล้วก็นี่ค่ะคนที่เสียงดีที่สุดในวงคือฉันสาปรลองกองเห็นไหมคะพี่นักข่าวถึงไม่ได้มีเรื่องจริงจกเราก็จะต้องมาเถียงกันเรื่องว่าใครเสียงดีที่สุดในวงกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เคารพการตัดสินของพวกเรานะคะแยกๆกันไปตายกันเองดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณนะคะจากลูกคุณจิ้งจกใครเริ่มวะจิ้งจกนะแต่เราก็ถามมันม้วนกลับมาได้นั่นเลิศอยู่สนุกสนานมากนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราแจ็คกี้ชักคลีนนะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ตลกน้ำตาไหลเลยแบบเธอเล่าเรื่องมันมากอะจะได้เห็นอะไรผลงานของเธอก็ยังมีละครอยู่ค่ะก็ถ่ายละครไว้เนี่ยเพิ่งจบไปแล้วก็เดี๋ยวด้านจะได้เห็นออนแอร์กันในปีหน้าทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานใหม่ๆออกมาอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์ก็ยังทำออนไลน์อยู่อย่างต่อเนื่องใช่นะคะเอาแล้วทางพิธีกรรับเชิญของเราล่ะคะผลงานตอนนี้ก็มีถ่ายละครอยู่ค่ะใช่แล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองชื่อ Flower and Swan ใช่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยทุกๆผลงานเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งแขกรับเชิญของเรานะคะแจ็คกี้ชักลีแล้วก็พิธีกรรับเชิญของเราวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะสปายบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าฟรีฟอร์มละกันติดตามหลังโฆษณานะคะพี่พอบิ๊กบอสจะขอมาหาแม่ๆที่เขาขายของกันที่ตลาดแห่งนี้กับช่วงปิงปองสอยปิ๊บแม่ทำอะไรจ้าสวัสดีจ้าเขียนหวยว้ายแม่เขียนหวยร้านนี้เขียนหวยจ้าค่ะเอ้ยพ่ออะไรทอดปลาจระเข้หรอแก่ค่ะไม่ได้พ่อแก่ค่ะไม่ได้พ่อแม่ค่ะไม่ใช่พ่อโอ้ทำไมไก่เธอน่ากินเหมือนที่เธอก็น่ากินผู้ชายต้องจะกินเธอฉันก็ต้องจะกินไก่ของเธอโอ้เหรอไม่ต้องจะกินฉันบ้างเหรออุบาผิดกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะที่ตลาดคุณยิ้มวันนี้นะคะฟรีฟอร์มบิ๊กบอสจะขอมาหาแม่ๆที่เขาขายของกันที่ตลาดแห่งนี้ที่เนี้ยนะขอเล่าประวัติก่อนเขาเป็นตลาดเก่าแก่โบราณมาหลายนานยามปีแล้วแต่ว่าเขามาบูรณะใหม่เมื่อปีครึ่งนี้เองตลาดจะมี2ฝั่งนะคือฝั่งนึงอ่ะเป็นอาหารที่พร้อมกินได้เลยกับอีกฝั่งนึงเป็นแบบวัตถุดิบคุณแม่ก็ไปหาซื้อหมูซื้อเป็ดซื้อไก่อะไรมาผัดกินที่บ้านแต่ที่เราจะมาวันนี้พอแม่ค้าที่นี้1เขาเก่าแก่แสดงว่าแม่ค้าเหล่านี้จะต้องมีกลเม็ดมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดมานานยามปีเราจะต้องมาสอยว่าหุ้ยคุณแม่ทำไมหมูมันเยิ้มอย่างนี้ทำไมหนูผัดเองที่บ้านไม่เยิ้มแบบนี้แม่ทำไงกับช่วงปิงปองสอยปิ๊บไปกันเลยจ้าแม่
ทำอะไรจ้าสวัสดีจ้าว้ายแม่เขียนหวยร้านนี้เขียนหวยจะฆ่าเอ้ยร้ายคูณร้ายเขียนเข้าไปเลยสวัสดีค่ะพี่ปิงปองสวัสดีค่ะคุณแม่คนสวยชิมของใหญ่ก่อนอะไรใหญ่อ่ะแม่ไปรับเขามาทำเองว้าจริงถามเนี่ยเนี่ยถามทุกคนในตลาดพี่ปิงปองเดี๋ยวก่อนแม่ทำดูดีมากเกินแม่ตอนไงว้ายเคล็ดลับของแม่คือตอนมันก็เลยลดขายดีขายอะไรเขาบอกว่าคนที่จะมีเขียงหมูได้ไม่คนทำแล้วต้องคนรวยถูกต้องขอดูมีดร้านขายเขียงหน่อยได้ไหมว่ามันคมขนาดไหนว่าขาดว้ายว้ายทีเดียวขาดเลยป้าบป้าบเฮ้ยแม่บ้าไปแล้วบ้านหนูมีดไม่คมแบบนี้แม่รับมีดเวลาแม่รับยังไงแม่บอกหน่อยเร็วอันนี้ผัวรับค่ะแล้วผัวแม่รับมีดยังไงอ่ะจะได้บอกคนดูเนี่ยคนดูรอดูอยู่เขารับแต่หินอ่อนไม่ได้หินแบบที่เรารับมีดทั่วไปนะเนี่ยของดีเขียงหมูขายดีกว่าอันนี้เลยนะเนี่ยนี่ไหนพ่อจ๋าขอดูสกิลการรับมีดให้เป็นทักษะให้คนดูเอาไปใช้ที่บ้านได้ไหมจ๊ะอันนี้เป็นหินอ่อนอ๋อมันเป็นหินอ่อนแต่ถ้าเป็นหินแบบที่บ้านเรามีไม่ได้เนื้อมันจะหยาบคุณมันคมมากเลยนะพ่อมันถึงคมขนาดนี้เนาะพ่อซื้อหินมาจากไหนนะไอหินเนี้ยชลบุรีครับก็คืออัศรลาใช่เวลาที่เราขับไปพวกเขาสามมุกอะไรที่เขาขายพวกขายกันแล้วบอกว่าขอดูหินลับมีอันนี้หน่อยว่ามีบ่อย่างนี้ใช่ป่ะต้องให้คนขายเขาแนะนำว่าเอาหินแบบเนื้อละเอียดหินอ่อนมันละก้อนมันเป็นรับไม่คมรอแล้วกระดวงเหมือนกันหนอใช่เอาแล้วทีนี้ใครไปอัศรลาไปซื้อมาไว้สัก3อันมาเทสว่าอันไหนคมสุดที่เก็บเอาไว้ในหัวใจถ้าได้คมหมดทั้ง3อันก็ไปแบ่งญาติแม่วันนี้เนี่ยหูข้อมูลเยอะมากแต่สำคัญคืออยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องเป็นคนต่อและจริงใจเออว้ายกุ้ยชายสวัสดีค่ะอาหมวยกุ้ยชายเวลาที่เรากินกุ้ยช่ายสมัยก่อนอ่ะเราจะกินกุ้ยช่ายแบบแป้งหนาๆแล้วก็ทอดบ้างนึ่งบ้างแล้วมันก็เจอแต่แป้ง80ผัก20อยากให้ลองชิมอันนี้จะเป็นสูตรของคุณพ่อมาเหรอค่ะไส้จะนุ่มมากหอมแป้งมันบางปุ๊บมันกัดไปมันผักแล้วมันดีเนาะมันนุ่มค่ะเพราะไส้ของเราอ่ะจะผัดให้สุกเลยอะค่ะเพราะทั่วไปเขาจะขยำอย่างเดียวเนาะแล้วก็ห่อเนี่ยค่ะแต่ของเราจะผัดให้สุกเลยขอบคุณพี่หมวยมากค่ะมึงอร่อยมากกล้วยเตี๋ยวเนื้ออุ้ยน่ากินมากพ่ออะไรทอดปลาจระเข้หรอแก่ค่ะไม่ได้พ่อแก่ค่ะไม่ได้พ่อแก่ค่ะไม่ใช่พ่อที่ร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออุ้ยว้าสีสุดไม่แล้วสีคือมันไม่ได้สีดำแบบดำเด๊ะอ่ะมันเป็นสีแบบนวลๆนะคุณแม่ก็น้ำเราทานเป็นซุปได้แล้วก็ไม่ดำเหมือนทั่วไปใสเฮลตี้ตั้งมาที่นี่อุ้ยทำยังไงอ่ะคอนเซ็ปต์ร้านนี้ไม่มีชูรสไม่เป็นผงชูรสเพราะว่าใสเฮลตี้60แล้วแหมยังเสียอยู่เลยคุณแม่หนูอยากรู้ว่าไอ้เส้นเล็กเนี่ยมันเป็นปัญหาลวกเร็วก็ไม่สุกลวกนานก็อืดเกินเราใช้ประจำเราจะรู้ว่ายี่ห้อนี้โอเคถ้าเกิดมันไม่ใช่เราก็จะใช้วิธีแช่น้ำแล้วก็จับดูถ้าเส้นปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็เวลาลวกเนี่ยประมาณไม่เกิน1นาทีก็ขึ้นได้เลยอ๋อก็ต้องใช้การสังเกตมันต้องใส่อะไรไหมแม่เพื่อให้มันเปื่อยอ่ะเช่นพวกเนื้อบางทีเขามีสูตรเนาะบางคนใส่น้ำสับปะรดบางคนแบบใส่โซดาใส่อะไรเงี้ยเสียเวลาคุณแม่ทำไงตุ๋นอย่างเดียวเท่านั้นน็อกเอวิติงคือตุ๋นเข้าไปใช้เวลากับมันใช้เวลากับมันแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปให้น้ำความอร่อยที่เรารสตามรสชาติเราเนี่ยซึมเข้าไปเนาะที่เราจะทำกินน่ากินมากแล้วสีสวยมากสีเนื้อพอไปโดนน้ำร้อนอร่อยเลยโหหอมมากไม่ได้ปรุงอะไรเลยมันหอมมันหวานอ่ะเพอร์เฟกต์อร่อยมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ขายดีๆกันแล้วกันนะคะทุกคนใครอยากมานะคะตรงนี้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อคุณแม่เคี่ยว
นะคะมาเคี่ยวมาเกี่ยวมาเดี๋ยวมาเตี๋ยวคุณแม่ได้เลยคุณแม่วันนี้ขอบคุณมากนะคะอะไรอร่อยมากและนี่คือชิ้นที่โคตรอร่อยที่สุดเนื้อแซ่บมาอร่อยเนาะอะไรกันท้อแม่ทุกคนจะมาดูนี่ไก่อวบแน่นเต่งตึงหนังตึงคือรู้เลยว่าถ้าเอาปากขบเข้าไปอย่างเงี้ยน้ำมันของไก่มันจะกระเด็นจุ๊ยไปทั้งปากเลยแม่ค้าเขาเซ็กซี่จังเลยนะจ๊ะข้าวมันไก่แซ่บแล้วแม่ค้าก็ต้องแซ่บด้วยสิคะแซ่บขนาดไหนจ๊ะ5 6เต็ด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 เหมือนไม่ได้ตั้งใจขายเท่าไหร่เธอทำไมไก่เธอน่ากินเหมือนที่เธอก็น่ากินผู้ชายจ้องจะกินเธอฉันก็ต้องจะกินไก่ของเธอโอ้หรอไม่จ้องจะกินฉันบ้างหรออุบาไก่ของเธอทำไมมันถึงแบบมันสวยมันเลี้ยงมันชุ่มฉ่ำมากแกเหมือนไม่ได้ต้มมาแกเหมือนแบบเหมือนซูวีอะไรอย่างเงี้ยน่ะอ๋อจริงๆเราอ่ะใช้เทคนิคจากซูวีมานะคะเราอ่ะจะต้มด้วยอุณหภูมิต่ำแต่ต้มนานไก่เนี่ยมันก็เลยจะยังมีความชุ่มฉ่ำเนี่ยมันก็จะยังชมพูชมพูเนี่ยจริงๆมันสุกแล้วคือทำเก๋ว่าเทคนิคการต้มไก่ของร้านนางให้มันสวยอย่างนี้คือต้มไฟอ่อนๆแต่ต้มไปนานๆมันก็จะติ่งตึงแบบนี้ว้ายอุ้ยฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะกลับไปทำว้ายข้าวทำไมข้าวสวยขนาดนี้อ่ะข้าวคือเป็นข้าวมันแบบข้าวมันหูหอมจริงๆอ่ะพ่อมันหูกับอะไรบ้างอ่ะอันนี้นะคะจะใส่ขิงใส่กระเทียมเจียวรากผักชีเครื่องแน่นแล้วจะหุงกับน้ำซุปใช้ข้าวหอมมะลินะคะล้วนแล้วก็ผสมกับข้าวหอมมะลิเก่ามันจะเหนียวนุ่มแบบว่าเน่งซูฟันถ้ามะลิล้วนมะลิใหม่เนี่ยข้าวมันจะเละเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มะลิเก่ามาช่วยมาผสมกันใช่ค่ะมันถึงจะเป็นความลงตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะใครอยากทำข้าวมันไก่หอมๆแบบนี้ใช้ข้าวหอมมะลิเก่าผสมหอมมะลินะคะเออเลิศแล้วแกตบไหมแกตบไก่ไหมไม่ตบค่ะตบแต่คนเอ้เอออามาล่าเราก็สับเลยชิ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่จุกข้าวมันไก่แกน่ากินมากขอบคุณมากค่ะตลาดคุณยิ้มคือของเยอะมากเลยอ่ะเอางี้นะถ้าใครอยากมาก็มาเลยอย่างที่บอกลงทางออกสถานีอุดมสุขประตูออก5แล้วก็ลงมาปุ๊บก็เอนจอยกับตลาดตรงนี้ได้เลยที่ตลาดคุณยิ้มนะคะวันนี้ขอบคุณตลาดคุณยิ้มด้วยวันนี้เราขอบคุณแม่ค้าทุกคนนะที่เราไปเอนจอยเราได้ทริคมาเยอะมากไม่ว่าจะทริคข้าวมันไก่ถ้าเธออยากจะทำให้อร่อยเธอใช้ข้าวหอมมะลิเก่าผสมกับหอมมะลิและที่สำคัญในวันนี้ก็คือว่าคนจะประสบความสำเร็จได้ต้องคนจะประสบความสำเร็จได้ต้องทำให้พร้อมกันตอนถ้าอยากให้มาสอยทิปนะคะคอมเมนต์มาหรืออยากจะให้ไปสอยทิปตลาดไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้เราต้องไปก่อนแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็มาพบกับท็อกกับเธยนะคะทุกวันเสาร์4 ทุ่มครึ่งทาง GMM 25แล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่เธยเที่ยวไทยแอนด์เฟรนด์นะคะวันนี้ขอให้ทุกคนสบายใจสบายอกพร้อมกับตื่นมารับความสดใสของพรุ่งนี้แล้วก็อย่าลืมใช้ชีวิตด้วยความต่อขอบคุณค่ะออฟกันสองคนจริงๆอีกอย่างที่นี่ใส่เหมือนกันมากคือเรื่องช้อปปิ้งเนาะวันนี้ยังบังเอิญใส่รองเท้าเหมือนกันเลยเธอโดนของที่แบบสั่งกลับมาถึงไม่ตรงกันบ้างไหมไม่ตรงปกกันเหรอเออโหเยอะแยะเคยคนที่สั่งนาฬิกาแบบเป็นนาฬิกาแบบแฟชั่นธรรมดาเลยครับสั่งมาปุ๊บมันเป็นแหวนนาฬิกาเล่นอะโคตรแย่เลยเพราะในรูปแบบมันเป็นนาฬิกาปกติแต่พอได้มามันเป็นแหวนนาฬิกากูแบบมึงอะไรมึงหลอกประชาชนแต่นี่เขาเป็นสายถ้าอยากขออะไรต้องได้ต้องได้เลยเขาสามารถให้คนน่ะไปส่งของที่กองก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เลยดีกว่าที่เขาไปขนาดอยู่ในเซฟเฮาส์ขนาดเซฟเฮาส์อะไรเงี้ยตอนนั้นอยู่ในบ้านมันนานไงเป็นหลายวันนะ 7-8 วันแล้วโอ้โหมันไม่มีกำลังใจเล่นเกมทั้งวันBye.